สวัสดีเพื่อนๆชาว MZ Corsica ทุกคนนะครับ Mitsubishi ประเทศฟิลิปปินส์ได้ทำการแนะนำรถเพื่อการพาณิชย์ Mitsubishi L300 ชมปี2020ใหม่พร้อมคุมพลังใหม่สะอาดมากขึ้นราคาอยู่ที่ 998,000 เปโซ Mitsubishi L300 ใหม่ไม่ต้องแปลกใจนะครับถ้าจะมีดีไซน์หลงยุคเพราะเป็นโมเดลที่ขายมานานจนถึงปัจจุบันตัวรถมีความยาว 4.26 เมตรกว้าง 1.695 เมตรสูง 1.895 เมตรระยะฐานล้อ 2.35 เมตรโดยในโฉมปี2020นี้จะมีการปรับดีไซน์ให้ต่างไปจากปีก่อนๆเล็กน้อยจะเห็นได้จากกระจังหน้าโครเมียม2ชั้นใหม่กระจกหน้าต่างด้านหลังใหญ่และเหลี่ยมมากขึ้นตัวรถจะสามารถนำมาใช้งานโดยสารหรือบรรทุกก็ได้นะครับฝาท้ายนั้นมีขนาดใหญ่เปิดเข้าไปด้านในจะมีเบาะนั่งหันหน้าเข้าหากันทำให้เจ้าคันนี้จุเต็มคันได้17คนหรือรองรับน้ำหนักบรรทุกสูงสุด 1.145 ตันสำหรับห้องโดยสารตอนหน้าจะมีอุปกรณ์ใช้งานเท่าที่จำเป็นเช่นระบบปรับอากาศธรรมดาเครื่องเสียงวิทยุกระจกหน้าต่างมือหมุนและออกแบบม่านวัดใหม่ให้ทันสมัยขึ้น Mitsubishi L300 มีการหยุดจำหน่ายชั่วคราวเมื่อปีที่แล้วนะครับเนื่องจากการบังคับใช้กฎค่ายเสียยูโร4จากเดิมที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 2.5 ลิตรจึงมีการเปลี่ยนเป็นดีเซล 2.2 ลิตรใหม่ที่ผ่านมาตรฐานในเสียยูโร4ให้กำลังมากขึ้น 40% และประหยัดขึ้น 10% พร้อมให้กำลัง99แรงม้าที่ 3,500 รอบต่อนาทีแรงบิด200นิวตันเมตรที่ 1,000 ถึง 3,500 รอบต่อนาทีเกียร์ธรรมดา5สปีดถังน้ำมันจุ55ลิตรจากการเปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่นี้เองทำให้ต้องมีการยกห้องโดยสารตอนหน้าขึ้นอีก10เซนติเมตรช่วงล่างด้านหน้านั้นจะเป็นอิสระปีกนก2ชั้นด้านหลังเป็นแหนบเบรกหน้าดิสหลังรำพวงมาลัยพาวเวอร์ผ่อนแรงล้อขนาด14นิ้วยาง 185R14 ราคาค่าตัว Mitsubishi L300 ชมปี2020ประมาณ 583,000 บาทครับ